สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wealth Daily Channel วันนี้เล็กจะพามาทำปุ๋ยอันดับต้นๆที่เกษตรอินทรีย์ควรมีนะคะเวลาที่เราไปอบรมเกษตรอินทรีย์นะคะจะต้องมีปุ๋ยตัวนี้วิทยากรจะแนะนำว่าให้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะและจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่เล็กจะพาทำก็จะไม่ค่อยเหมือนใครนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเล็กเอามาปรับปรุงสูตรเอามาปรับปรุงสูตรเพื่อให้ใช้เห็นผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะวิธีการทำมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะตอนต่อไปก็คือเราก็ไปเลือกหาหน่อกล้วยนะคะที่มีหน่อที่สวยงามใบอุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยคือใบสวยต้นสวยนะคะแล้วก็หน่อกล้วยที่เราจะใช้ประมาณ1เมตรนะคะกับประมาณเลยค่ะท่านผู้ชม1เมตรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะสับออกโอเคใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็หั่นเอาหมดเลยที่เหลือนี้นะคะเราก็หั่นเอาหมดเลยเดี๋ยวเล็กจะหั่นตรงนี้ออกก่อนนะเพราะว่ามันมีมดตัวใหญ่มากเลยค่ะเล็กจะหั่นออกก่อนให้มดมันหนีแล้วถึงจะเอารากมันไปใส่นะคะท่านผู้ชมถ้าใครขูดได้มีดินมีอะไรติดมาด้วยก็เอาด้วยเลยนะคะก็คือเป็นจุลินทรีย์ในดินด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเล็กจะหั่นก่อนนะคะเดี๋ยวขอเชื้อนตรงนี้ออกก่อนมันมีมดนะคะท่านผู้ชมโอเคอย่าให้หมดหนีก่อนแล้วเล็กจะเอาใส่นะอันนี้ใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็หั่นใส่ถังนี้แล้วแต่เราเลยนะคะหั่นได้ถังใหญ่ในจุลินทรีย์หน่อกล้วยมีสารเร่งโตโอเคเหลืออีกนิดหน่อยจะได้ไปหั่นให้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะจากที่เล็กพาไปดูวิธีการเลือกหน่อกล้วยแล้วก็สับหน่อกล้วยมาเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน่อกล้วยประมาณ1ถังกับ1กะละมังนะเดี๋ยวเล็กพามาดูปุ๋ยหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยของเล็กนะคะถังนี้ก็คือจะหมักไว้นานแล้วจริงๆมันอยู่ที่ระดับนี้นะคะก็คือกรอกไปใช้เรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมใช้ได้หมดเลยนะพวกไม้ผลไม้ดอกนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลใช้ได้หมดเลยแล้วก็พวกผักกินใบนะแล้วก็จะทำแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ก็ดูเลยนะคะไม่มีน้ำเก่าไม่เป็นไรนะอันนี้ก็คือเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยขอใช้มือจับนะคะเนี่ยที่มันมีหัวเชื้อจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็คือเล็กกรอกไม่หมดนะมีลูกไก่เจี๊ยบมาแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมมันหลงมาท่านผู้ชมมาเริ่มกันต่อนะคะก็คืออันนี้เป็นถังเก่านะคะแล้วก็เหลือน้ำไว้นิดหน่อยแล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยของเล็กสูตรของเล็กก็คือเล็กจะใส่ปลีกล้วยลงไปด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะปลีกล้วยตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องขั้วเหนียวค่ะแล้วปลีกล้วยมีประโยชน์มากนะคะท่านผู้ชมแม้กระทั่งคนที่มีลูกแล้วน้ำนมไม่มีก็กินนะคะกินปลีกล้วยนะคะจะเรียกน้ำนมให้แม่ที่ให้นมบุตรนะคะคือมีประโยชน์มากจริงๆนะคะช่วยเรื่องขั้วเหนียวนะใครปลูกพริกแล้วร่วงต้องทำตัวนี้และยังช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชได้ไวมากนะคะอย่าลืมนะคะหน่อกล้วยบวกปลีกล้วยแล้วนะอย่าลืมนะคะคือฟังดีๆนะคะคือเล็กบอกว่าใส่หน่อกล้วยด้วยแล้วก็ปลีกล้วยด้วยนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวนี้ก็คือเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็คือจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่สำเร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือกรอกไว้อันนี้ใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมก็คือเอามาให้ดูทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะเล็กก็จะใส่หน่อกล้วยอันเดิมนี่ก็คือเหลือไว้นิดหน่อยนะคะที่เป็นหน่อกล้วยเพราะว่าเราจะทำให้มันเป็นหัวเชื้อคือช่วยกันย่อยไวขึ้นนะคะส่วนกากที่เหลือเราก็เอาเป็นปุ๋ยใส่โคนต้นได้เลยแล้วก็ใส่โคนต้นกล้วยนะคะท่านผู้ชมเทลงไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวขอวางไว้นี่ก่อนนะคะอันนี้คือที่เหลือคือจะทำไว้เยอะเลยนะคะ
หนกกล้วยใส่แล้วไม่พอแค่นั้นนะคะมาดูตรงนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือจุลินทรีย์เจ้าปลวกของเล็กนะคะคือทำแยกใส่ถังนี้ไว้ขออนุญาตใช้มือเดี๋ยวใช้ถังอันนี้ตักให้ดูแล้วกันน้ำข้างบนนี้เป็นอันนี้คือน้ำจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะคะเดี๋ยวให้เล็กให้ดูข้างล่างนะเจ้าปลวกจะอยู่ข้างล่างนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็คือเราคนจุลินทรีย์เจ้าปลวกคนทุก7วันนะคะเราไม่ต้องแบบรอให้มีแบบว่าเชื้อราสวยๆเราคนนะคะคนเพื่อให้เข้ากันนะแล้วให้จุลินทรีย์เดินอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้เล็กจะใส่เนี่ยเห็นไหมคะจุลินทรีย์เจ้าปลวกคือเป็นตัวที่ช่วยย่อยไวมากและจุลินทรีย์เจ้าปลวกตัวนี้จะช่วยบำรุงดินด้วยนะคะคือจะทำปุ๋ยครั้งเดียวแล้วให้มันได้ประสิทธิภาพสูงไปเลยค่ะก็ใส่เล็กใส่เยอะนะใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าสูตรเดิมเขาไม่ได้ใส่นะอันนี้คือเล็กเอามาปรับปรุงสูตรให้ดีขึ้นไม่ต้องตามขออภัยนะคะคือเล็กถือกล้องเองเทเลยนะคะท่านผู้ชมใส่ลงไปหมดนี่เลยนี่ค่ะข้างล่างก็ยังมีติดอยู่นะเดี๋ยวล้างใส่ให้หมดเลยนะคะพอเราใส่จุลินทรีย์เจ้าปลวกลงไปแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะไปใส่นมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะท่านผู้ชมกะเอาเลยนะคะอันนี้คือเลขใส่ขวด400มิลลิลิตรนะคะท่านผู้ชมนมเปรี้ยวแล้วก็มันยังเหลือนมเปรี้ยวอีกขวดนึงนะคะอันนี้คือหมดอายุแล้วใช้ได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็จะใส่ลงไปเลยกราบประมาณเอานะคะไม่มากหรือไม่น้อยไปกว่านี้นะคะไม่เกินนี้นะท่านผู้ชมปุ๋ยต่างๆเราสามารถที่จะปรับปรุงสูตรได้นะคะหลังจากนั้นน้ำตาลอ้อยธรรมชาติหรือน้ำตาลทรายแดงที่เขาใส่เต้าถึงได้ทั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมและถ้าใครมีกากน้ำตาลก็ได้เหมือนกันนะคะได้หมดเลยเล็กใส่ลงไป1กิโลกรัมนี่ค่ะตัวน้ำตาลนี่แหละค่ะจะเป็นอาหารจุลินทรีย์อย่างดีเลยช่วยดึงสารต่างๆที่มีอยู่ในหนอกกล้วยและปลีกล้วยนะคะสารที่ดีนะคะออกมาบำรุงพืชผักของเรานะคะจากนั้นยังไม่พอนะคะท่านผู้ชมเกลือค่ะเกลือสินเทาตัวนี้จะทำให้น้ำหมักของเราไม่บูดเน่านะคะเกลือบวกน้ำตาลและโซเดียมจากเกลือจะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรง1กำมือนะคะโรยลงไปเลยเนี่ยค่ะจากนั้นเติมน้ำได้เลยค่ะเดี๋ยวเล็กขอเอาน้ำฝนมาเติมนะคะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเล็กเอาน้ำมาใส่แล้วนะคะใส่น้ำแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เรากะว่าใส่น้ำประมาณไหนให้ท่านผู้ชมเอามือกดลงไปนะคะกดลงไปคือถ้ากดลงไปคือหนอกกล้วยมันไม่หนาแน่นนะคะมันก็จะยุบตัวลงประมาณนี้คือพวกหนอกกล้วยมันลอยอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยประมาณนี้แล้วที่เล็กเหลือไว้นี้ก็คือถ้าเรามีปลีกล้วยเอามาหั่นใส่ได้เลยนะคะแล้วเราก็กดลงไปทำแรกๆนะคะมาคนทุกวันเพราะว่ามันจะลอยขึ้นแบบนี้เนาะก็พยายามทำชิ้นหนอกกล้วยให้เล็กก็ดีนะคะประมาณ7วันค่ะท่านผู้ชม7วันมันจะมีราขาวๆเกาะตัวกันขึ้นมานะคะกันขึ้นมาเกาะตัวกันขึ้นมาแล้วก็สีของหนอกกล้วยจะเปลี่ยนเป็นสีช้ำๆนะคะแล้วก็ถ้าถามเล็กนะคะว่าหมักแบบนี้เมื่อไหร่ใช้ได้เนาะ14-20 วันนะคะ 14-20 วันอย่าเร่งรีบนะคะส่วนเล็กเนี่ยจะหมักไว้ประมาณเดือนนึงค่ะท่านผู้ชมเพราะให้ทุกอย่างเศษอาหารต่างๆอะไรก็ตามนะคะที่วิธีการหมักที่หลักการที่เขาเขียนไว้ก็คือ1เดือนหรืออย่างต่ำ28วันนะคะเล็กก็เลยคิดว่าจุลินทรีย์หนอกกล้วยนี่เหมือนกันแต่มันจะดีตรงที่ว่าเราใส่จุลินทรีย์เจ้าปลวกลงไปนะคะแต่ถึงกระนั้นเล็กก็ชอบรอนะคะท่านผู้ชมจะไม่ใจร้อนนะเราก็เอาไว้แบบนี้นะคะเอาไม้มาคนนะคะท่านผู้ชมเอาไม้มาคน
ให้น้ำตาลเกลือนมเปรี้ยวแล้วก็จุลินทรีย์เจ้าปลวกนะคะคือเข้ากันดีอันข้างล่างมันก็จะมีปลีกล้วยที่เล็กใส่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ให้ทำแบบนี้แล้วประโยชน์ในการนำไปใช้ใช้บำรุงต้นไม้แล้วประโยชน์ในการนำไปใช้นะคะก็คือใช้บำรุงต้นไม้พืชผักต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นไม้ผลมะนาวพริกนะคะสำหรับคนที่บ่นว่าคั่วพริกนะคะไม่เหนียวนะให้ใช้สูตรนี้เลยแล้วก็ใครที่อยากให้ไผ่ออกหน่อนะคะลองนะคะเล็กลองแล้วนะคือเอาจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะไปรดประมาณ100 ซีซีแล้วเรารดน้ำตามหรือถ้าใครแบบเอาไปใช้100 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรก็ได้ค่ะแบบเดียวกันนะคะคือใครจะรดราดแล้วรดน้ำตามก็ได้ใครจะไปผสมน้ำก่อนก็ได้แล้วก็ไปฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นตามใบพืชผักต่างๆได้เลยนะคะและจุลินทรีย์หน่อกล้วยยังเป็นตัวที่เอาไปตั้งต้นในการหมักน้ำต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าเกษตรอินทรีย์นะคะวิทยากรเขาสอนอยู่แล้วว่าจะต้องทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยในการฉีดพ่นหมักต่างๆแล้วก็เป็นปุ๋ยและเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยแท้จริงนะคะจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์ครอบจักรวาลจุลินทรีย์ครอบจักรวาลก็คือนำไปใช้อะไรก็ได้นะคะสูตรไล่แมลงอะไรก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยไปใส่เป็นส่วนผสมได้หมดเลยเนาะอันนี้อย่าลืมทำนะคะนี่ก็คือสูตรของเล็กส่วนวิธีการแนะนำอีกอย่างนึงใครจะมี EM ใส่ลงไปได้เลยนะคะหรือใครจะมีพอดอ2ใส่ลงไปได้เลยหรือใครมีน้ำหมักชีวภาพก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้นะคะทิ้งไว้ในร่มอย่าลืมนะคะใน7 วันมาคนทุกวันนะคะมาคนทุกวันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมไปทำนะคะคนที่ทำแล้วก็แชร์ประสบการณ์มานะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับเล็กนะคะชอบคือจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยคือจะขาดไม่ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ